นายกรัฐมนตรีบอกเองไม่แน่ใจศึกสีกากีจบหรือไม่ยังไม่ได้ลงนามส่งบิ๊กต่อกลับตำรวจการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 11:34 น.นายกรัฐมนตรีบอกเองไม่แน่ใจศึกสีกากีจบหรือไม่หลังวิษณุแถลงผลสอบ2บิ๊กตำรวจไม่ขอคอมเมนต์หลังเอกสารผลสอบหลุดชี้ยังไม่ได้ลงนามเมื่อเวลา 9:25 น.วันที่20มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจะแถลงผลการสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจในวันนี้คิดว่าหลังจากนี้ศึกสีกากีและข้อกังวลต่างๆจะจบหรือไม่ว่าขอให้เราคอยฟังการแถลงเวลา 11:00 น.วันนี้ก่อนก็หวังเป็นขั้นตอนแล้วกันเป็นความก้าวหน้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาแต่ถามว่าจะจบเลยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจผู้สื่อข่าวถามถึงเอกสารที่มีหลุดออกมาก่อนที่จะมีการแถลงความชัดเจนนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายเศรษฐาย้อนถามว่ามีลายเซ็นผมหรือเปล่าเมื่อผู้สื่อข่าวตอบว่ายังไม่มีนายเศรษฐายิ้มพร้อมกล่าวว่าโอเคเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ารอลายเซ็นจากนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายเศรษฐาหัวเราะพร้อมกล่าวว่า11 โมงเมื่อถามอีกว่าใช่เอกสารตัวจริงหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมไม่คอมเมนต์ครับผมไม่ทราบผมไม่ได้ดูด้วยเมื่อถามว่าตามขั้นตอนแล้วหลังการแถลงเสร็จทางตำรวจจะเสนอเอกสารมาให้นายกรัฐมนตรีลงนามใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ใช่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เป็นองค์กรอิสระโดยนายชัดชัยพรหมเลิศเป็นประธานส่วนเอกสารที่หลุดออกมานั้นตนไม่ทราบและไม่คอมเมนต์ในเรื่องของเอกสารที่หลุดออกมาหรือไม่หลุดออกมาได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ไม่ได้อ่านและไม่ได้ดูด้วยเพราะตนทราบอยู่ว่ายังไม่ได้เซ็นฉะนั้นจึงไม่อยากที่จะต้องมาดูว่าเป็นของจริงหรือของปลอมอะไรผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเมื่อมีการแถลงเสร็จสิ้นก็จะมีการเซ็นลงนามทันทีเลยใช่หรือไม่นายเศรษฐายิ้มพร้อมกล่าวว่ารอแถลงก่อนแล้วกันเป็นทีละขั้นทีละตอนก่อนแล้วกันแม่ปุ้ยเผยผู้ประกวด MUT ปีนี้เม็ดเยอะผีกะมาหมดป่าช้าไม่มีล็อกมง TK ยังอยู่ไหมบันเทิงวันที่20มิถุนายน2567 12:10 น.ทำไมมันโคตรสวยทำไมมีเสน่ห์แต่บางคนพูดปุ๊บฝึกใหม่แม่ปุ้ยถึงกับออกปากผู้ประกวด MUT ปีนี้เม็ดเยอะผีกะมาหมดป่าช้าย้ำเวทีไม่มีล็อกมงพิธีกร TK ยังอยู่ไหมพิธีกรต้องเดอะเบสเสมอเริ่มเก็บตัวกันแล้วสำหรับเวทีสาวงามเวที Miss Universe Thailand ซึ่งก็เข้มข้นไม่แพ้ปีก่อนล่าสุดได้เจอปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกผู้จัดประกวด Miss Universe Thailand ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่ามองเห็นบ้างหรือยังว่าใครจะเป็นตัวเต็งในปีนี้เริ่มเข้ากองแล้วมีใครในใจไหมจากการที่เราทำนางงามมาหลายปีในใจมีที่จะเข้ารอบลึกๆแต่ว่าโพในใจก็เปลี่ยนทุกวันเพราะบางทีลีลาท่วงท่าและบอดี้มันจกตาเหมือนกันนะบางทีเพราะฉะนั้นบางคนพอพูดปุ๊บเราต้องเงยหน้ามองลอดแว่นว่าทำไมมันโคตรสวยเลยทำไมมีเสน่ห์อย่างนี้แต่บางคนสวยมากพอพูดปุ๊บลูกไม่เอาฝึกใหม่เพราะฉะนั้นเพิ่งจะเริ่มกองทัพยังชี้ขาดไม่ได้แอบดูทรงปีนี้บอกเลยว่าเม็ดค่ะแก้วมังกรหมดสวนค่ะดิฉันกินจนท้องกลางเลยเม็ดติดฟันไปหมด
บางคนสวยขึ้นมาเพราะผีกะเริ่มทำงานหรือเปล่าผีกะน่าจะหมดป่าช้าปีนี้เพราะว่าสวยหมดเมื่อวานถ่ายรูปใต้น้ำเปียกน้ำชีขึ้นมาเอาอยู่หมดปีนี้จะเชียร์สนุกตรงที่ว่าผู้เข้าประกวดสวยฉลาดสายสปีดถาม30วิต่อไป80วิเลิศมิชชั่นก็ไม่แกงเขาเรียกว่าท้าทายก็เธอเม็ดฉันก็ต้องเม็ดมีล็อกมงไหมโอ้ยล็อกมงโดนทุกปีไม่ล็อกหรอกค่ะเพราะสปอนเซอร์จ่าย10ล้าน5ล้านถ้าไปล็อกมงแล้วเขาไม่เอาเราอีกแล้วเนี่ยเหนื่อยหาค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนยังให้ความรักเราอยู่อย่างนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ดีอยู่แล้วถ้าสปอนเซอร์อยากได้แบบแอนโทเนียเรามีให้เขาไหมสปอนเซอร์เราน่ารักค่ะเพราะทุกครั้งที่เราคุยกับเมนสปอนเซอร์อันนี้เป็นสิ่งที่โคตรจะปลื้มใจเลยคือไม่เคยมีใครสักคนที่จะมาล็อกมงเพราะถ้ามาล็อกมง TPN ก็ไม่เอาไปหาเจ้าหน้าทุกคนน่ารักมากเลือก Empower Women จริงๆกระแสหนาหูทุกวันเรื่องล็อกมงจัดการอย่างไรเขาก็ต้องบอกว่าเราล็อกทุกปีแม่ตั้งในใจว่าจะมีคนเกลียดเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่ามงมีอันเดียวด้อมที่ได้มงจะชมจนฉันเหลืองลืมตัวตนไปเลยเป็นนางฟ้าส่วนด้อมที่ไม่เข้ารอบก็จะสาปฉันแต่หาแคร์ไม่การทุกข์ใจการร้อนรนเป็นปัญหาของพวกคุณไม่ใช่ปัญหาของแม่ปุ้ยจบงานแล้วก็คิดปีต่อไปแต่จริงๆพวกเขาน่ารักนะเห็นด่าๆแบบนี้แต่ก็มาดูทุกปีถ้าถามว่าแม่ปุ้ยอยากได้นางงามแบบไหมก็เหมือนทุกปีค่ะต่างชาติเห็นแล้วจะบอกว่าเอาอีกละมันสนุกนะเวลาไปเมืองนอกและไทยแลนด์เดินไปเขาบอกว่าอยู่แข็งแกร่งนะเป็นความฮึกเหิมความได้หน้าของประเทศเราชอบบรรยากาศตรงนี้ดังนั้นคนที่จะไปก็ต้องมีความพร้อมมีความเป็นนักสู้อย่างแอนนาเสือไปเมืองนอกไม่เห็นมีฝรั่งมาด่าเลยว่าพูดไม่ได้เหรอนางก็พูดของนางฝรั่งก็รักก็ชอบอันนี้ตัวอย่างนะปีที่แล้วแอนโทเนียสร้างมาตรฐานไว้สูงมากปีนี้จะต้องยังไงแม่ปุ้ยว่าแต่ละปีสูงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วส่วนรูปลักษณ์จะเป็นยังไงเปลี่ยนปีก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนบทบาทเพราะฉะนั้นแซ่บแน่นอนปีนี้พิธีกรเปลี่ยนไหมโปรดติดตามค่ะถ้าบอกหมดจะไม่มีอะไรให้ลุ้นพิธีกรคนเดิมมีข่าวมีผลต่อเวทีไหมถามว่ามีผลต่อเวทีไหมเราแยกเป็น2ประเด็นเขาทำงานได้ดีเราต้องบอกว่าวินาทีนี้น้องเขาเก่งเขาเอายู่โฮเวทีได้สตีพาวี่ยังเคยชมเลยว่าทำไมคนนี้เก่งเป็นพิธีกรที่เก่งแต่ถามว่าเรื่องส่วนตัวมีผลไหมมันก็มีผลเหมือนกันในบรรทัดฐานว่าเราทำงานเกี่ยวกับองค์กรผู้หญิงมันย้อนแย้งกันแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องแบบนี้จากประสบการณ์เราจะมาบอกว่าใครถูกใครผิดเราไม่รู้ความจริงใดๆทั้งสิ้นแต่ใดๆก็ตามแม่ปุ้ยก็ซัพพอร์ตเพื่อนหญิงพลังหญิงพิธีกรจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวรอลุ้นรอติดตามค่ะถามว่าเราคุยกับเขาไหมก็คุยค่ะเพราะเป็นน้องชายคนหนึ่งเพราะพี่ชายเขาก็เป็นเพื่อนรักแม่ปุ้ยเราก็แยกแยะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและเราก็ไม่ได้บอกว่าพิธีกรคนใหม่หรือคนเก่าแต่พิธีกรต้องเดอะเบสเสมอค่ะกลัวไหมว่าถ้าหากเป็นคนเดิมจะมีพลังเพื่อนหญิงพลังหญิงมาร้องไม่กลัวเพราะเราต้องทำการบ้านก่อนแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเราต้องคิดทันทีว่าจะแยกเส้นเรื่องยังไงระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานแฟนนางงามเอารูปพิธีกรตัวเต็งมาเลือกกันแล้วโอ้โหเลือกกันไปหมดเลยเดี๋ยวดูนะคะว่าพิธีกรปีนี้จะเป็นใครแม่ว่านะเรื่องของเรื่องคงไม่มีใครกล้ารับงานทุกคนบอกแม่ว่ากลัวมากคือในสังคมนางงามโซเชียลแรงด่าไปยันลูกบวชเขากลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวแม่ก็ต้องบอกว่าเราต้องสร้างความแข็งแกร่งเราจะให้ใครรับงานก็ต้องบรีฟเขาให้จิตแข็งนะเพราะลูกทัวร์แรงมากเราต้องแข็งแกร่งไม่กลัวถ้าผ่านเวที MUT ไปได้จะไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณได้อีกแล้วจะทราบเมื่อไหร่กับพิธีกรคนใหม่หรือมีหลายคนที่เตรียมไว้แล้วบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ต้องลุ้นค่ะอย่าหลอกถามห
ัวเราะแม่ยังไม่เคาะค่ะยังเหลืออีกหลายวันยิ้มร้องเรียนไม่ถึงร้อยเลขากกต.รับขอคะแนนแลกโหวตสว.ไม่ผิดเว้นจ้างลงคะแนนการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 10:19 น.เลขากกต.บอกมีคนร้องเรียนเลือกสว.ไม่ถึงร้อยชี้หากผิดจริงต้องถูกลงโทษตามกฎหมายเผยขอคะแนนแลกโหวตไม่ผิดหลังศาลปกครองเพิกถอนระเบียบยกเว้นมีจ่ายเงินจ้างเมื่อวันที่20มิถุนายน2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่มีหลายกรณีว่าเท่าที่ตรวจสอบไม่ได้มีมากนักจากจำนวนผู้สมัคร 40,000 กว่าคนมีคนร้องเรียนไม่ถึง100รายจะบอกว่าเยอะคงไม่ได้แต่มีการออกเป็นข่าวก็ดูเหมือนมีจำนวนมากหากตรวจพบว่ากรณีใดทำผิดก็ต้องลงโทษไปตามกฎหมายตนยังไม่เห็นรายละเอียดส่วนที่มีการหัวลงคะแนนให้คนที่ถูกล็อกได้เข้ารอบนั้นนายแสวงถามกลับว่าแล้วผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งการตรวจสอบก็มีขั้นตอนอยู่แล้วตนถามว่าที่ทำอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือยังก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลยแต่เมื่อศาลปกครองยกเลิกระเบียบกกต.ที่ออกตามมาตรา36เราจึงไปห้ามตรงนั้นไม่ได้เมื่อก่อนจะไปขอคะแนนหรือแลกคะแนนกันก็ไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องของกรอบในการแนะนำตัวที่กำหนดเอาไว้ด้วยเมื่อมีการยกเลิกก็ฟรีอิสระแล้วก็ว่ากันไปยกเว้นมีการจ่ายเงินจ้างมาลงคะแนนตอนนั้นเราคิดว่าออกแบบมาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นธรรมแต่ศาลมองเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งก็ไม่มีใครผิดเราก็ทำได้ตามที่เขากำหนดมาเท่านั้นนายแสวงกล่าวเมื่อถามว่าผลที่ออกมาจึงอาจจะมีสว.สายอนุรักษ์สว.สีส้มไม่ได้กระจายตามตัวแทนกลุ่มอาชีพจริงนายแสวงกล่าวว่าก็พูด